สู่ iu.com นะครับสำหรับนี้จะเป็นชุดวิดีโอการสอนโค้ดนิเตอร์ชุดที่30นะครับกับตอนที่เกี่ยวกับAjax แล้วก็การทำ Insert Update Delete นะครับแล้วก็ Select นะครับอาจจะคล้ายๆกับ CRUD นะครับหรือ Create Update อะไรนะ CR Create Read Update แล้วก็ Delete นะครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาลองลงมือทำกันเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยก็เราจะมาลองเทสนะครับเทสนะสร้างการกดเพิ่มแล้วก็ลบแถวกันก่อนนะครับก็ให้ท่านไปที่ไฟล์นะที่เราสร้างกันนะครับใน ajax.php นะครับจากนั้นเนี่ยตรงนี้ให้ลบออกนะครับใช้ไฟล์จากชุดที่แล้วนะครับตั้งชื่อว่า id ก็ data แล้วกันนะมีy สัก500แล้วกัน500ครับมี border นะครับเพื่อจะได้เห็นขอบนิดนึงจากนั้นนะครับให้ท่านทำการสร้างแท็ก th นะครับกับแท็ก t body นะครับth กับ t body ถ้าท่านเป็นทำการศึกษา html มานะครับในส่วนของ th เนี่ยจะเป็นส่วนของส่วนหัวนะครับของเทเบิลตารางของเราครับเทเบิลตารางส่วน t body เนี่ยจะเป็นส่วนของการแสดงผลนะครับผมจะขอแยกนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าท่านใดที่เพิ่งมาเขียนก็ให้เขียนอย่างนี้นะครับเราจะได้ไม่งงนะครับเวลาเราเขียนโค้ดเกี่ยวกับพวก jQuery Ajax เนี่ยก็จะได้ไม่งงนะครับมันจะได้อ้างอิงได้ถูกต้องนะครับส่วนหัวนะก็ใส่นะครับ t r ก็ใส่ t h นะครับก็ใส่ลำดับใส่เป็นลำดับแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นชื่อสินค้านะครับตารางที่เราจะทำการเชื่อมต่อนี่จะมาจากตาราง tb address มาจากชุดของวิดีโอคาร์ดนะครับนะวิดีโอคาร์ดถ้าเกิดว่าท่านยังไม่รู้ว่าเทเบิลสร้างอะไรบ้างก็ให้ไปดูวิดีโอชุดที่27นะครับเกี่ยวกับการทำคาร์ดไลบรารีนะครับผมจะใช้ตัวนั้นนะครับในการ เป็นตัวเทเบิลในวันนี้นะครับก็ราคาโอเคจากนั้นเนี่ย tbody นี่ปล่อยว่างไว้นะครับมาลองรันดูนิดนึงนะครับเราก็จะได้เทเบิลนี้แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้ได้ทำการสร้างปุ่มขึ้นมาอีกปุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นปุ่ม add นะครับเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับใส่ไป input type add นะครับID ก็ add แล้วกันนะครับ value ก็เพิ่มเข้าไปโอเคจากนั้นก็จะได้ปุ่ม add ขึ้นมาหนึ่งปุ่มนะครับ input type button นะครับจะเพิ่มได้ผมเพิ่มขึ้นมาทีนี้ผมจะมาใช้กับเหตุการณ์ที่เมื่อคลิกปุ๊บเราจะให้มันแอดอัตโนมัติเลยนะครับวิธีการใช้นะครับนะเราก็ต้องทำการสร้างเหตุการณ์เกี่ยวกับการแอดของปุ่มนี้ก็คือถึงที่ผมบอกไปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดเราจะทำกับตัวไหนเราก็ต้องใส่สตริงตามด้วยตัวที่เราจะเอาในที่นี้ผมจะเอาวัตทอนที่มี ID เป็นแอดครับผมมาใส่ sharpadd นะครับ dot live นะครับจะเช็คเหตุการณ์คลิกนะครับฟังก์ชันโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะ ขอไปผมจะทำการสร้างตัวแปรมาหนึ่งนะครับเพื่อไว้สำหรับนับนะนับข้อมูลที่อยู่ในนี้นะครับผมจะประกาศเป็นตัวแปรใน JavaScript จะขึ้นต้นด้วย var นะครับตามด้วยชื่อนะครับตามด้วยชื่อของเราแล้วก็ผมจะใช้ string เท่ากับ string sharp data นะครับก็คือผมอ้างอิงที่ data ตัวนี้นะก็ตามด้วย t body แล้วก็ตามด้วย tr len แดงคือผมจะทำการสร้างตัวแปรชื่อว่า i นะครับให้มันนับค่า tr ที่อยู่ใน t body นะครับมาให้เรานะครับก็ตามนี้นะครับก็คือผมจะชี้ไปที่ table
ชื่อว่า sharp data คือตัวนี้นะครับแล้วเข้าไปที่ tbody นะครับชี้มาที่ tbody แล้วก็ไปเช็คที่ tr คือจะนับ tr นะครับนับ tr ที่อยู่ใน tbody นะซึ่ง tbody นี่อยู่ใน id data นะครับ length นี่คือจำนวนนะครับหรือไซส์ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับหลังจากนับได้ปุ๊บผมจะเอา i เนี่ยมาบวกทำการบวก1เข้าไปพอบวก1เสร็จปุ๊บผมจะทำการสร้างคำสั่งให้ทีม l นะครับเพื่อจะจับยัดเข้าไปใน tbody นะครับโดยใช้สร้างขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับนะก็ผมจะสร้างเป็นว่าให้ทีม l เท่ากับ tr td เหมือนครับแล้วบวก i บวก td td ข้อมูลที่บวก i td แล้วก็ td 0.00 ตัวแล้วกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย tr อันนี้ผมจะสร้าง html ขึ้นมาหนึ่งนะครับประกาศสร้างตัวแปร html เพื่อให้ตัวนี้มีค่าเท่ากับ tr ที่ดีอันนี้ครับคือข้อมูลที่เราจะเอาใส่เข้าไปใน tbody นะครับพอใส่เสร็จปุ๊บผมจะสั่งใช้คำสั่ง append to นะครับ append to คืออะไร append to คือคำสั่งของ jQuery เพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าเราจะเอาค่าอะไรไปใส่ในค่าอะไรยกตัวอย่างเช่นผมจะเอาตัว html เนี่ยไปจับยัดใส่ tbody นะครับผมก็จะใช้คำสั่ง append toวิธีการใช้นะครับก็จะขึ้นต้นด้วย string แล้วก็วงเล็บตามด้วยค่าคำสั่งคือทีนี้เนี่ยผมได้ทำการสร้างตัวแปร HTML ไว้ผมก็ใส่ HTML เข้าไปนะแล้วก็ dot f pen แล้วก็ to นะครับตามด้วย element ที่เราต้องการจะเอาไปวางนั่นคือ sharp data t body นะครับคือผมจะเอาตัวนี้นะไปจับยัดใส่ในตัวนี้นะคืออยู่ในนี้นะครับ tbody นะตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ถนัดทางนี้ท่านก็สามารถที่จะเขียนอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ใส่มาได้เลยได้เหมือนกันนะครับแต่นี้เราจะงงนิดนึงนะครับเราก็ต้องไปเขียนแยกไปนิดนึงนะครับเขียนแยกนี้แค่นี้มันก็จะทำการแทรกเข้าไปให้เราแล้วนะครับโอเคเรามาลองดูผลลัพธ์กันนะครับก็ตึ๊บตึ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมมันก็มีข้อมูลที่1ที่2ที่3 4ที่5ที่6ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการ add element เข้าไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับก็เพิ่มปึ๊บ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 แบบนี้นะครับเข้าไปให้เรื่อยๆอย่างนี้นะครับนะโอเคอันนี้ก็เป็นการทำเพิ่มนะครับนะให้ท่านรู้ก่อนนะว่าเพิ่มทำยังไงนะครับโอเคเป็นยังครับมีทั้งหมด23อันนะครับผมจะใส่ข้อมูลนิดนึงตรงก่อนเทเบิลนะครับผมจะใส่คำว่า span นะครับclass show total นะครับเพื่อให้มันบวกให้นะครับให้มันบวกให้นะโอเคผมก็จะทำการใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับตรงนี้ string dot show total dot take i นะครับโอเคสาเหตุที่ผมใช้ take เนี่ยก็คือเพราะว่าจะใช้ text ก็ได้จะใช้html ก็ได้นะครับนะคือข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับแท็กเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นค่าที่อยู่ข้างในเราจะใช้ .text นะครับเราจะไม่ใช้ .var นั่นคือ dot อันนี้นะครับเราจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าพวกนี้เนี่ยมันจะไม่มี input value อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นมันจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะเอาค่าที่อยู่ข้างในของแต่ละแท็กนะครับเราต้องใช้ .text นะครับหรือ .html ก็ได้นะครับเรามาลองดูนะครับ1 2 3เงี้ยครับเราก็จะบวกให้แล้วนะครับบวกไปเรื่อยโอเคนะครับก็มีทั้งหมด31อันโอเคปึ๊บเห็นไหมครับง่ายไหมครับง่ายนะครับ
คนะในส่วนของการแอดเกี่ยวกับ JavaScript ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ผมทำให้รู้นะครับว่าวิธีการทำยังไงนะครับเอาละหลังจากที่ท่านโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็จะไปทำการสร้างข้อมูลนิดหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ในการทำเพิ่มข้อมูลนะครับผมก็แก้นิดหนึ่งนะตรงนี้เอาอายุออกนะครับนี่ก็เป็นชื่อสินค้าแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นราคานะครับเนมนี้จะเป็นproduct name แล้วกันนะครับหลักเนมครับอันนี้ก็เป็น product ขอดูนิดนึงเป็น price นะครับ price นะครับอันนี้ก็จะเป็นผมคลิกนี้ออกนะครับผมจะทำการย้ายนี่ไว้ข้างล่างนะครับความสวยงามลองรันดูแล้วก็มีว่าชื่อสินค้ากับราคานะครับโอเคผมจะมาทำการแอดข้อมูลเข้าไปนะครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการสร้างตัวนี้ก่อนสร้างตัวนี้นะครับเป็น var นะครับ var edit เท่ากับ for นะครับบอกให้รู้ว่าเราจะทำการ edit หรือทำการลบอะไรพวกนี้นะครับไปเช็คข้อมูลนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะทำการเช็คก่อนนะครับว่าค่า2ค่านี้มีการ add หรือเปล่าเราก็จะใช้ว่า if string input name เท่ากับ product name dot value เท่ากับเห็นไหมครับที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับ input ที่มี value อยู่ข้างในเนี่ยเราจะใช้ dot value ได้เลยนะครับแล้วก็สั่ง string input name product name dot focus แล้วก็ return for ออกไปนะครับอันนี้เป็นการเช็คนะครับในการเช็คอันนี้เราลบออกนิดหนึ่งนะครับลบออกก่อน var edit เท่ากับ for ลบออกก่อนพอตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาเช็คตัวหนึ่งนะครับต่อไปเป็นอะไร price นะครับเราก็ใส่ price เข้าไปตัวที่2นะครับอันนี้เราก็จะเช็คได้แล้วนะครับว่าค่ามีค่าว่างหรือเปล่านะครับคือเราจะไม่ให้ใส่ค่าว่างไปเลยนะครับ return ไม่มี f นะครับลองรันดูนะครับผลลัพธ์มันจะเช็คให้นะครับมันจะเช็คให้เราโอเคโอเคจากนั้นเนี่ยเราจะทำการสร้างข้อมูลนิดนึงนะครับก็คือจะประกาศตัวแปร เราจะทำการเขียนอแจกกันเลยนะครับแล้วก็ไปที่อแจกนะครับคอนโทรลเลอร์อแจกของเราจากนั้นทำการสร้างmethod อันหนึ่งขึ้นมาเป็น add นะครับpublic function add นะครับเราก็ใส่ไปเลย string ar เท่ากับ array นะครับอันนี้เรียกกันเป็นการเพิ่มนะครับ product name edit input product name price นะครับ input post นะครับ price indeed db insert db product นี่ก็ echo โอเคนะครับหลังจากที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าจะ return ค่ากลับมาเป็น html ก็คือตัว echo นะครับผมจะสั่งว่า echo ไปเป็นโอเคนะครับจากนั้นไปที่ ajax นะครับให้ท่านทำการสร้าง ให้ท่านทำการสร้างขึ้นมาอันหนึ่งนะครับสร้าง ajax ครับ string dot ajax string dot ajax นะครับ
จากนั้นให้ใส่ตรงนี้ถ้าว่า URL แล้ว Jack Add นะ Data แล้วก็ใส่ไปเลยครับว่าผู้รัก Name Name เท่ากับบวก Sing Input Name Product Name นะครับ Product Value And Price นะครับไปถูกไหม price set ce บวกนะครับการเชื่อมของ JavaScript จะใช้บวกครับเชื่อมคำต่อคำนะก็ input name เท่ากับ price ถูกไหม price price dot dot value นะครับอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะทำการให้มันแรนดอมค่าไปด้วยนะครับมันจะได้ไม่ต้องเก็บแคชให้เรานะครับหรือจะใช้คำสั่งแคชผมจะไม่ได้ว่าใช้อะไรเดี๋ยวดูนิดนึงโนแคชจะไม่ได้ว่าใช้เวลาไงแป๊บนึงนะครับลืมส่วนมากผมจะส่งเป็นค่าตัวแปรไปนี่นะครับแคชเป็น for ไปแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปนะครับว่า cache for นะครับแคชเป็น for คือไม่ต้องเก็บแคชนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะใส่ success นะครับ success function list นะครับถ้าโอเคนะครับโอเคเอลไม่ใช่ขอไปติดเออร์เลอร์นะครับแล้วโอเคคือถ้าเกิดว่าสเซสนะเขาจะส่งออกมาในที่นี้เนี่ยผมจะส่งค่าอะไรออกมาครับโอเคนะครับตรงคอนโทรลเลอร์โอเคครับคอนโทรลเลอร์Eject แล้วก็ method add ครับผมจะ echo ok ออกมานะก็ if less เท่ากับ ok ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มัน ok นะครับก็นี่นะครับใส่เข้ามาเลยครับเราจะเปลี่ยนข้อมูลที่หนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงข้อมูลนี้แล้วก็ใส่นี่เข้าไปครับ string input name นะครับ product name value แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็น string input name นะครับ price value อันนี้นะครับพอ add เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะทำการเคลียร์ค่านะครับให้เป็นค่าว่างก็ string input name dot เท่ากับ product name dot value นี่นะครับ string input name price เคลียร์ค่าเสร็จแล้วก็อันแรกทีนึงก็บันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับเป็นการเสร็จพิธีนะครับสำหรับแอดนะลองดูนะครับก็ปึ๊บชื่อสินค้าค่ะกางเกงราคา100นึงเออเลอร์อะไรอ๋อผมไม่ได้ใส่ไทยเข้าไปแล้วก็ท้ายโพสต์นะครับกำหนดชนิดของมันนะครับว่าจะส่งเป็นอะไรอ
จ้างกี้100นะครับเพิ่มตึ๊บเอาอะไรวะครับดูนิดนึงโปรดักต์อ๋อผมสร้างไอ้อาแจกอะโปรดักต์ที่มีโปรดักต์อ๋อไม่มีโอเคเอาใหม่ครับกางเกงราคา100ตึ๊บเอาเออเลยอะไรอีกดูนิดนึงชับชับไพรซ์อ๋อผมใส่แซดมันต้องเป็น C โอเคนี่นะครับข้อดีของไฟบัคนะครับนะกางเกง100ปึ๊บตึงได้ข้อมูลเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นมาดูนิดนึงนะครับก็ตรงนี้นะมาดูนิดนึงโอเคแค่เอาไอมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองดูลองนี้ลองเพิ่มไปตึงเอาไม่ขึ้นทำไมไม่ขึ้นวะคอนโซลดอทล็อกอันนี้จะเป็นตัวแสดงในคอนโซลของเรานะครับคือตัว JavaScript ตรงนี้มันจะไม่ alert นะครับแสดงว่าไม่ขึ้นตายแล้ว yes น่าจะมีปัญหากับตัวนี้นะค่าไม่ออกมาจริงด้วยพิมพ์ผิด success นะครับ console.log จะย้ายไปนิดนึงเอาใหม่ก็100โปเช่เห็นไหมครับมาแล้วอาจจะแก้นิดนึงตรง price นี่โอเคตรงนี้นะครับจะแก้นิดนึงนะครับมันจะไม่พอเปิดปุ๊บมันจะไม่แสดงข้อมูลแล้วก็ไปที่ control unchecked นะครับไปที่ index นะครับแล้วสั่ง string is เท่ากับ data is เท่ากับ string div get div product ที่ saw array นะครับ data ไป unchecked แล้วก็มาเขียนเพิ่มตรงนี้นะครับที่ body นะครับเขามากกว่า0นะครับ string i เท่ากับ1 echo tr t string i echo td string r ขออภัย for each string is as string rproduct name price string i บวกๆโอเคนี่เป็นการเรียกดูข้อมูลมาตั้งแต่นะครับ122ชับลืมปิดแท็ก is 1โอเคก็จะมีข้อมูลมาให้ดูแล้วนะครับจะระบบ span นิดนึงก็ call count string is
ก็จะมี9นะเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะเคลียร์ค่าออกนิดนึงครับเดี๋ยวมาลองเริ่มศูนย์ใหม่ก็จะมีศูนย์นะครับก็กลางเกงร้อยถึงเริ่มนะแล้วก็เสื้อ200เอ็ดหนึ่งโอเคมันจะเป็นตรงนี้นิดนึงนะครับเอามันไว้ตรงนี้ย้ายไปบางครั้งมันไปเคลียร์ค่าออกก่อนนะครับทดสอบว่าทีวี500 5,000 นะครับโอเคเรียบร้อยก็อะไรคอมร้อยโอเคเห็นไหมครับนะในการแอดเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับแอดง่ายนะครับโอเคเป็นไงครับง่ายไหมครับง่ายนะครับเนาะนะไม่ได้ยากอะไรโอเคสำหรับชุด30นะตอนที่1เกี่ยวกับ coordinator insert update delete select up select insert update delete ก็มีไว้เท่านี้นะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในชุดต่อไปนะครับสำหรับนี้ผมเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะไว้พบกับชุดต่อไปสำหรับนี้สวัสดีครับ